พระธุดงค์นั่งปักกดอยู่ที่สวนมะม่วงของชาวบ้านนะคะทีนี้ทางเจ้าของสวนเนี่ยอยากจะนิมนต์ให้ท่านออกจากพื้นที่ไปเพราะว่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่พระรูปนี้ไม่ไปแถมถือมีดขู่ไล่เจ้าของสวนอีกต่างหากเจ้าของสวนก็เลยขอความช่วยเหลือมายังผู้สื่อข่าวนะคะคุณวีรพงษ์รักเสมอวงนอกจากเป็นผู้สื่อข่าวแล้วเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีด้วยพอเข้าพื้นที่ไปเจอพระรูปนี้ค่ะนอนยกขาโอ้โหเท้งเต้งอยู่ในสภาพนี้บางช่วงก็ไขว่ห้างด้วยคุณผู้ชมคะทีนี้เบื้องต้นน่ะก็พยายามจะพูดคุยกันอยู่ดีๆนะพูดคุยว่าท่านมาจากไหนไม่สามารถที่จะปักกดอยู่ในสวนมะม่วงของชาวบ้านตรงนี้ได้นะแต่ปรากฏว่าพระรูปนี้ค่ะเกิดอาการไม่พอใจต่อว่านักข่าวต่อว่าเจ้าของสวนแล้วก็อ้างว่าพื้นที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของญาติอาตมาญาติให้มาอยู่เฝ้าที่ถ้าอาตมามีเงินอาตมาถึงจะเดินทุดงออกไปเองแต่คุยไปคุยมาฟังแล้วจับใจความไม่รู้เรื่องค่ะทีนี้ขอดูใบสุทธิ มีใบสุทธินะคะทราบชื่อคือพระคำฝางอายุ66ปีแต่ดูแล้วมีการก่อไฟต้มมามากก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมแต่อย่างใดทีนี้ทางเจ้าของสวนคุณประจักษ์เขาอยากจะนิมนต์ออกจากพื้นที่ได้ไหมคือมานอนอ้าแขนอ้าขาแบบนี้ดูแล้วพฤติกรรมก็ไม่เหมาะสมปรากฏว่าพระคำฝางชักมีดออกมาข่มขู่ค่ะบอกอย่ามายุ่งกับอาตมาจนสุดท้ายต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นานเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะเอาค่อยคุยกันดีครับนั่งก่อนพ่อนั่งก่อน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 นั่ง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 อย่าไปคุยยุ่งกับข้าเด้อครับนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าจับมีดบ่จับมีดพ่อนั่งนั่งคุยกันคุยกันคุยกันครับอันขอมีดขอเนี่ยขอมีดขอเนี่ยมีดขอไว้ทางฟันก่อนครับชวนพระเดินเดินชวนพระชวนพระอยู่ออกก่อนเอามีดออกก่อนคุยกันก่อนเนาะอย่าจับมีดเด้อสุดท้ายพอแย่งมีดออกมาได้นะคะก็นิมนต์ท่านออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปเพราะว่าเจ้าของสวนเขาไม่ยินยอมให้พระมานั่งปักกดแต่คุยกันอยู่นานนะคะกว่าจะไปพอไปแล้วไปส่งที่ป่าหนองกล่ำหลังนาเกลือพอไปแล้วท่านไปถึงที่หมายนะท่านก็บอกขอบคุณด้วยนะที่พาอาตมามาปักกดแล้วก็ส่งที่นี่หลายคนก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วยังไงเนี่ยท่านต้องการไปไหนกันแน่ต่อมาหลานสะใภ้ท่านหลานสะใภ้ของพระคำฝางอะค่ะเดินทางมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าตอนที่แกบวชตอนแรกอะค่ะแกก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีสติดีเป็นถึงรองเจ้าอาวาสแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมบวชไปบวชมาถึงกลายเป็นพระที่วอยวายแล้วก็ไปตู่เอาที่ดินของคนอื่นว่ามันเป็นที่ดินของตัวเองก็ไม่รู้ตอนนี้เอาออกจากพื้นที่สวนมะม่วงได้แล้วค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ